เรื่องราวความเชื่อศาสตร์การพยากรณ์เชื่อว่าทุกประเทศต่างก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเรื่องราวต่อไปนี้ใครๆก็อยากให้หมดไปจากโลกนั่นก็คือโควิดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อวิชาสุรพัฒน์ได้ออกมาโพสต์ภาพของนักพยากรณ์ชาวอินเดียวัย14ปีที่ได้พยากรณ์เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งก่อนหน้านี้คนนี้เคยพยากรณ์เรื่องราคาทองและเงินของอินเดียได้อย่างแม่นยำซึ่งในโพสต์ของเขาได้ระบุว่าเด็กอินเดียที่ทำนายดวงดาวได้อย่างแม่นยำมากได้ทำนายเรื่องไวรัสว่าจะแย่ที่สุดวันที่31มีนาคมและ1เมษายนและจะค่อยคลี่คลายและหายไปในเดือนพฤษภาคมวันนี้และพรุ่งนี้ระวังอย่าออกไปไหนรุนแรงที่สุดเพราะดาวต่างๆมารวมตัวกันการระบาดของไวรัสโคโรนาจะปิดฉากลงวันที่29พฤษภาคมนี้ตามคำทำนายของเด็กชายชาวอินเดียที่ได้ทำนายระยะเวลาของการเกิดการระบาดไว้ถูกต้องเมื่อ8เดือนที่แล้วอาบิยาอานาตชาวอินเดียอายุ14ได้กล่าวไว้ว่าชาวโลกจะต้องประสบกับช่วงเวลาที่แสนสาหัสซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2019เขากล่าวว่าโคโรนาไวรัสเป็นสงครามของชาวโลกสงครามระหว่างไวรัสกับมนุษยชาติและเหตุผลที่อานาตเชื่อว่าวันที่31มีนาคมจะเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดเพราะเป็นเรื่องของดวงดาวดาวอังคารจะโคจรมาพบกับดาวเสาร์ดาวพฤหัสโคจรพบกับดวงจันทร์และดาวราหูซึ่งดาวราหูเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ทางทิศเหนือของดวงจันทร์ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดได้ง่ายๆในทางโหราศาสตร์เชื่อว่าดาวอังคารดาวเสาร์และดาวพฤหัสเป็นดาวที่ทรงพลังที่สุดเพราะดาวทั้ง3ดวงเป็นวงแหวนรอบนอกของระบบสุริยะเมื่อดาว3ดวงโคจรมาพบกันพลังของดาวทั้ง3ดวงที่มีผลต่อโลกจึงมีกำลังมหาศาลเมื่อดาวราหูโคจรมาพบกับดวงจันทร์ก็มีพลังมากเช่นกันดวงจันทร์ถือเป็นดาวเคราะห์ที่กระจายของเหลวส่วนดาวราหูถือเป็นดาวเคราะห์แห่งการติดต่อสื่อสารในส่วนของการกระจายของของเหลวอานาตกล่าวไว้ว่าในช่วงนี้จะมีอาการไอหรือจามตลอดเวลาทำให้มีการกระจายตัวของเชื้อโรคจึงเป็นเรื่องสำคัญของการรักษาระยะห่าง Social Distancing ในวันที่29พฤษภาคมนักพยากรณ์ท่านนี้มีความเชื่อว่าแกนกลางจะแตกทำให้ชาวโลกสามารถจัดการรับมือเรื่องนี้ได้จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนักพยากรณ์ชาวอินเดียวัย14ปีได้เคยทำนายเรื่องนี้ไว้นานแล้ว